เคยเป็นบุกเพสันนิวาสเคยเป็นพ่อแม่กันมาพอปฏิบัติได้แล้วก็รู้สินะโอ้หลวงปู่สงนี่เป็นพ่อเราเนาะอะไรต่ออะไรก็ขออนุญาตเรียกเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อโอ้โหเห็นไหมมันอ่อนน้อมนั่นแหละที่เขาก็บอกว่าเติมน้ำร้อนเสร็จแล้วก็นิมนต์เนี่ยครูบามาดื่มน้ำร้อนกันน้ำชาแค่นึกในใจหลวงปู่พุทธารู้ได้เนาะรู้ได้เอ๊ะท่านสำเร็จก่อนเจ็ดวันมั้งหมอแต่นั่นน่ะตอนหลังหลวงปู่ทรงก็บรรลุตามมันไม่ใช่ที่สามสองสามองค์หรอกสำเร็จอะที่ตรงเนี้ย14องค์ที่แกเห็นที่มาบรรลุธรรมแต่มาที่ทำภูคานั่นเนี่ยเห็นมาแต่แม่ชีก็บอกเขาเรียกว่าทำภูคาเนี่ยภูมิเทวดาเขาดีใจดีนั่นน่ะแต่เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยปฏิบัติเถอะถ้าไม่ปฏิบัติจนตายเห็นไหมบางคนพอมาภาวนาแล้วแค่มันก็ใจร้อนก็ไม่ได้นั่นแหละบางคนใจร้อนก็ได้เหมือนหลวงพ่อสนองใช่ไหมที่บอกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแค่มันมีจริงไหมเนาะให้รู้เห็นเนี่ยโอ้บอกท่านไม่ได้หรอกท่านต้องไปทำเอาเองท่านคนฉลาดนี่นะหลวงพ่อสังวานก็รู้ใจเออว่าคนเนี้ยถ้าไปบอกเขาจะไม่เชื่อหรือว่าสงสัยอีกแกบอกท่านไม่ได้หรอกต่างคนต่างทำกันแล้วกันแล้วท่านได้เองท่านก็รู้เองนะหลวงพ่อสังวานท่านฉลาดเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นหนังสือแต่ทำไมมีจิตฉลาดบางชาติเห็นไหมก็ไม่ได้เรียนบางคนแต่นั่นแหละพอปฏิบัติได้แล้วพระไตรปิฎกภายในมันเกิดนั่นแหละเห็นไหมท่านบอกไม่ต้องเรียนมากนะเรียนคาถาพุทธเจ้าใช่ไหมพุทโธหายใจเข้าหายใจออกโอ้โหเรียนยากเหลือเกินทำยังไงเนาะมาบวชใหม่ๆมีศรัทธามาบวชแล้วทำไมมันยังอยากจะกลับใช่ไหมพอเข้าห้องแล้วมันนึกอยากจะกลับนั่นแหละอยากจะกลับเป็นห่วงพี่ห่วงน้องมาเลยนี่กิเลสเห็นไหมกิเลสมานมาเลยหลวงพ่อก็รู้เลยเออพอออกพรรษาต้องชวนไปทุดงเนี่ยทำไมมีศรัทธาแล้วทำไมจะกลับซะอีกนั่นน่ะก็รู้เลยต้องไปเปลี่ยนอารมณ์ไปเดินทุดงไปเดินทุดงเนี่ยไปเห็นเนี่ยเห็นความลำบากของคนโน่เมืองไทยนี่มันทุกข์ร้อนเนาะมัน108อาชีพใช่ไหม108,009นั่นแหละอาชีพนั่นแหละพอเดินทุดงแล้วมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่นึกอยากตึกอะเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าอารมณ์มันหยาบคนที่ปรารถนาสำเร็จเนี่ยแล้วจะมาเข้าห้องให้มันสำเร็จมันไม่สำเร็จหรอกมันฝังเลยนะปรารถนาพุทธภูมิก็ดีสาวกก็ดีหลวงพ่อสนองมาสอนก็ดีเอ้หลวงพ่อเรานี่สำเร็จหรือเปล่าเนาะท่านยังมาสอนสมาธิให้เราบอกว่าผมยังปรารถนาเป็นสาวกอยู่หลวงพ่อทีนี้
ญาณหลวงพ่อสนองก็ดับเลยไม่คุยเลยเพราะว่าเจ้าตัวไม่เอาเห็นไหมแม่บอกว่าเสียดายเนาะบอกว่าถ้าท่านปรารถนาให้สำเร็จนั่นแหละหลวงพ่อก็จะสอนเรื่องจิตเรื่องสมาธินั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละจึงบอกว่าบางคนเนี่ยหมดกรรม หมดกรรมแล้วคล้ายๆว่าทำไปหมดกรรมเนี่ยกรรมเนี่ยอจินตกรรมอดีตกรรมเนี่ยนะอนาคตที่เราไม่ทำนี่แหละมันดีเนี่ยที่บอกว่ามีกรรมแล้วเราหยุดทำมาถือศีลภาวนาบางคนก็ทำได้ตลอดชีวิตเนี่ยนี่แหละมันเป็นมงคล มงคลของเรานี่แหละก็ทำให้หมู่บ้านของเราเพื่อนบ้านพี่น้องญาติก็มีความสุขถ้าทำกันทุกคนใช่ไหมเนี่ยมีแต่คนไม่อยากได้ใช่ไหมไม่มีใครอยากได้ของใครเนี่ยยินดีของแต่ละของเขาใช่ไหมมีเงินมีทรัพย์ เราก็ยินดีของเราว่าทรัพย์นี้เอาไว้ใช้จ่ายทีนี้บางคนเห็นไหมไม่มีแต่อยากจะไปฆ่าเขาอยากจะไปโกงเขานี่เรียกว่ายินดีในนอกธรรมเนียบแล้วใช่ไหมไม่ได้ยินดีในครอบครัวของเรานั่นน่ะจึงบอกว่าคนอายุมากก็เป็นก็กลัวดองดีว่าอยู่คนเดียว บ้านนี้อยู่คนเดียวตลอดบางทีก็มาฆ่าตายใช่ไหมนั่นแหละจึงว่าแค่มีบ้านแล้วยังคุ้มไม่ได้ยังคุ้มชีวิตไม่ได้ถ้ามีสมบัติเยอะๆเห็นไหมจำได้ไหมคนนี้ก็เป็นสาวอายุมากแล้วถ้าอยู่คนเดียวของโบราณก็เยอะนะคนเศรษฐีก็มาลักเอาไปหมด ข้าวด้วยนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าศีล5ศีล 8ไม่มีใครมาฆ่านั่นน่ะเป็นนามธรรมนี่น่ะเป็นสัจจะทิพย์นั่นน่ะเป็นบุญทิพย์นั่นน่ะใครภาวนาแล้วใครก็จะมาลักของเราก็ไม่ได้ได้แต่โมทนานั่นแหละจะได้ด้วยกันใช่ไหมคน คนทำได้วิมานทองคนโมทนาได้วิมานเงินนั่นน่ะทำความดีใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเด็กๆคุณแม่เนี่ยก็สำคัญใช่ไหมถ้าคุณแม่เปรียบเสมือนไม้พันดีคุณแม่คุณพ่อไม่ทำให้ลูกเห็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นน่ะ กินเหล้าก็ดีเล่นการพนันก็ดีพูดคุยเมาคุยนักเลงคุยอะไรต่ออะไรลูกๆมันก็สังเกตไว้โตขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่ามันเหมือนผลไม้หรือว่าหัวรถจักรมันไม่ดีมันก็พาไปพาลูกนั่นแหละขบวนไม่ดีถ้ามันดีใช่ไหมเหมือนม้าพยศนั่นแหละม้าไม่ดี นั่นแหละม้าเกเรมันฉลาดคนนั่งไม่เป็นมันแกล้งเลยแกล้งไปตำเลียวไฟมั้งไปเจอกองไฟมันก็ไปสลัดตกกองไฟ เธอไม่ตัวดังไปนั่นแหละใช่ไหมมันแกล้งมันรู้พวกป้าไปขอเขานั่งนั่นแหละใช่ไหมอาตมาไม่เคยนั่งอ่ะตอนเป็นเด็กๆกลัว กลัวม้าไม่รู้เป็นยังไงนั่นน่ะเพื่อนมันก็เด็กๆนะขี่ม้าสง่านั่นน่ะแต่เราไม่กล้าขี่กลัวขอขึ้นก็ไม่กล้าเนอะแค่แปลกมาชาตินี้มากลัวม้านั่นน่ะคุณโยม จึงเลยไม่ได้ขี่ม้าขี่ม้าก็ไม่ดีนั่นแหละหลวงพ่อสนองทำให้เราปวดหลัง
เพราะไปขี้เขาไปทรมานเขานั่นน่ะให้เห็นไหมพระอริยเจ้าท่านฉลาดเห็นไหมท่านเห็นละเอียดนั่นน่ะจึงบอกว่าอนุอากาศเนี่ยไม่มีใครเห็นแต่พวกนั่งกรรมฐานเนี่ยเขาเห็นได้เห็นอากาศที่มันเป็นเหมือนปุยนุ่นเหมือนอะไรเหมือนหิมะนั่นน่ะเย็น ใช่ไหมนั่นน่ะเป็นละอองเข้าไปนั่นน่ะเยือกเย็นนักปฏิบัติจึงว่าถ้าเห็นนะนั่นน่ะหลวงพ่อสนองนั่นก็จะแย้มแย้มให้พวกเราฟังนั่นน่ะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมมันได้ไม่เท่ากันยังได้ไม่ถึงนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่า เกิดนั่นแหละเรานึกว่าเออเราดีใจเหอะว่าแสนคนล้านคนที่จะมานั่งลานธรรมเนี่ยไปชวนมานั่งให้หมดในประเทศเนี่ยทุกวัดอะไม่ต้องวัดเดียวที่ไปนั่งเนี่ยไม่ก็มีใครอยากไปอะใช่ไหมโยมเพราะว่ามันไม่สงบ มันงานมันเยอะนั่นน่ะเห็นไหมมีโทรศัพท์แล้วก็รถก็ยังเต็มอยู่ใช่ไหมถนนเนี่ยถ้ามีโทรศัพท์แล้วมีคมนาคมดีแล้วรถมันก็ต้องว่างบางทีใช่ไหมในถนนเนี่ยทำไมมันทำไมมันมีธุระทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมโยมธุระเร่งด่วนทั้งนั้นเลยถ้า ถ้าเลยรถไปนี่ก็เครื่องบินใช่ไหมนั่นน่ะเอาไปเครื่องบินมันเร็วเข้าไปอีกใช่ไหมทีนี้ไอ้เครื่องบินนี่มันก็เป็นเหล็กใช่ไหมเออเนี่ยผมไปไม่ไหวแล้วผมขอนอนก่อนเถอะใช่ไหมเราขับรถใช่ไหมคนขับรถเออแล้วนอนเลยโยมนอนเลยถ้ามันง่วงก็หลับไป 10 นาทีเดี๋ยวมันก็ไปได้ทีนี้ไอ้รถลาดิมันไม่บอกเราหรอกถึงมันจะมีสัญญาณเตือนภัยแต่มันเอาไม่บอกก็มีนะเครื่องบินนะใช่ไหมอ้าวยังก็สมมุติว่าเติมน้ำมันครึ่งถังแต่มันเห็นเป็นเต็มถังมันก็ไปตายเลยหมดกลางอากาศเห็นไหมเขาก็ถ่ายให้ดูนี่แหละแล้วว่ามันเป็นอะไร นี่แหละบุญกรรมมันจะต้องตกใช่ไหมเอาตกในป่าไปไม่ถึงสนามบินเข้าป่าภูเขาโอ้โหไม่ต้องพูดอะโยมเหมือนในที่ว่าตำน้ำแข็งใช่ไหมสมัยก่อนใช้ตำน้ำแข็งเนี่ยก้อนใหญ่ๆก็ละเอียดหมดเลยนั่นน่ะเหมือนมงโลกเลยใช่ไหมนี่แหละว่าเขาตายให้ดูเหมือนกันนะ โอ้โหตอนขึ้นไปนี่ยิ้มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พวกแกใช่ไหมโอ้ยนี่แหละแอร์พวกนี้ไปตกซะแล้วสวยก็ตกไม่สวยก็ตกใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่ามันถึงเวลานี่แหละจึงบอกว่าทำยังไงให้เราถึงเวลาสมาธิของเราทำไงถึงเวลาบุญนี่แหละเวลาบุญของเราที่เรา ปีกเวลามาปฏิบัติธรรมให้มาคุณโยมนั่นน่ะเราจะตายวันไหนบางคนเห็นมาเห็นคุณแม่เป็นเบาหวานแม่หนูกลัวเหลือเกินตัดตะขาตัดสองหนตายเลยเราบอกว่าใช่มีคนนี้ก็ตาย30 ฝ่าก็ตายแล้วมั้งเมื่อตอนจะตายเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่ได้มียานมีอะไร ไม่รู้นึกยังไงวันนี้ไปขึ้นไปบ้านมันเลยไปให้มันให้เขาใส่บาตรให้หน่อยเขาก็นอนเขาก็นอนแบบครึ่งนั่งอ่ะมันบ้านสูงอ่ะเนาะเขาก็นั่งเขาก็นอนก้มหน้าเขาไม่ยอมใส่บาตรเขาไม่ยอมขึ้นมารับศีลนะเขาก็อยู่งั้นอ่ะสักพักใหญ่แล้วก็บอกหนูใส่บาตรเลย
ถือศีลเลยถือศีลห้าไว้พอตอนเย็นเขาก็ตายแล้วเห็นไหมพอเขาตัดมันปวดตัดสองหนพอถ้าตัดสี่หนมันจะตัดไปถึงไหนโยมลอง ตัดมาถึงเข่าแล้วเนี่ยใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะนี่มันปลายทางโยมเนี่ยยาเนี่ยมันต้นทาง มันเหมือนไปขุดรากถอนโคนมันแต่ทีนี้มันต้องใจเย็นใช่ไหมดื่มยาขมใช้สลิงฉีดเข้าไปใช้หลอดฉีดเข้าหลอดดูดเข้าไปให้เลยคอทีนี้ให้มันขมร้อยตันก็ไม่กลัวโยมใช่ไหมมันไม่ขมแล้วมันเลยเข้าเลยใช่ไหมเลยลิ้นไปแล้วนี่ลิ้น ลิ้นเป็นญาณวิเศษเหมือนกันนะใช่ไหมคิวหาใช่ไหมนั่นน่ะกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยวิญญาณรับรู้วิญญาณก็อยู่ที่ลิ้นวิญญาณก็อยู่ที่หูนั่นน่ะวิญญาณอยู่รอบตัวเราน่ะรูปไปทางไหนมันก็รู้หมดนั่นน่ะถ้าตรงไหนไม่รู้ไม่รู้ ตรงนั้นนะอุดตันแหละเส้นมันอุดตันชาเดินเตะไม้ก็ไม่รู้ไม่เจ็บนั่นแหละมันอุดตันปลายเท้าบางทีก็เหมือนอย่างกับไอ้ตัวตะขาบอะไรมันมาเลื้อยที่บนฝ่าเท้าใช่ไหมมันคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนเสียวๆไปนั่นแหละมันเริ่มอุดตันใช่ไหมโยมนี่แหละทีนี้ เราก็กินยาสมุนไพรมั้งยาหลวงไม่หายก็กินสมุนไพรเนี่ยยามันไว้เพราะมันชื่อยาถ้ามันยาไม่ได้มันก็ตายให้มันเรือเปรียบเสมือนเรือเนี่ยยาเรือสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องยาก็ได้เพราะว่าใช้เรือเหล็กเรือสแตนเลสเนี่ยสมัยก่อนต้องยาเรือ ช่วยกันยาไว้อุดไว้ไม่ให้มันเป็นหัวใจไม่ให้มันเป็นสมองตีบไม่ให้มันเป็นโรคชักอะไรต่ออะไรสารพัดมนุษย์ที่จะเป็นใช่ไหมทีนี้มนุษย์ก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วเพราะไม่กินยาไม่กินข้าวนั่นแหละที่บอกว่ากลัวเอาทานกล้วยเป็นหลักทานผักเป็นยาน่ะหลวงปู่ท่านพูดใช่ไหม ไม่เอาเด็กๆตัวผอมเนี่ยก็เขียดเลยใช่ไหมเขียดมันไม่มีกําลังเนี่ยเขียดอังกฤษก็อังกฤษนะมันโดดไม่เป็นเพราะเขาไม่กินเนี่ยแล้วเย็นก็เย็นนะไปจับเล่นได้สบายเนี่ยที่หลังวัดเรานะที่อังกฤษเนี่ยเคยไปที่อังกฤษนะเฮ้ทำไมมันเชื่องเหลือเกินเรานึกออกเขาไม่ฆ่ามันนะ มันก็เล่นอยู่ในสระเล็กๆที่หลังบ้านเขาทำเอาไว้เพราะฉะนั้นน่ะมันเย็นมันเย็นจนที่เขาพูดเมื่อข่าวมันออกกันนะปลาอยู่ในน้ำร้อนได้เมื่อต้องร้อยองศาอะไรโอ้โหทำไมขนาดนั้นเนี่ยนะนั่นแหละมันพัฒนาของมันจนอยู่ได้ เหมือนสัตว์เห็นไหมที่บอกว่ามันอดอยากหน้าแรงมันก็ต้องไปหาหญ้ากินไปหาฟางอะไรต่ออะไรไปคุ้ยกินหิมะปลาก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันไอ้นกก็เหมือนกันใช่ไหมไปเคลียไปคุ้ยเคลียหิมะไปหาปลาเนี่ยเห็นไหมมันทุกข์นะมันทุกข์นะชีวิตอยู่ด้วยกัน บริโภคนั่นแหละกินหญ้าก็ทุกกินพืชกับกินสัตว์ก็พืชทุกนั่นแหละเห็นไหมทุกกันไปหมดเพราะฉะนั้นน่ะนิพพานไม่ทุกไงนิทานอะไรน่ะมิทานที่บอกว่าท่านแต่งเป็นกรธรรมะนั่นแหละนิพพานไม่ไปนั่นแหละเห็นใช่ไหมมันมีหลายคำนั่นแหละ
บางทีเราก็ไม่ได้จำมาไว้ใช่ไหมวัดเราไม่ได้ท่องไม่ได้สวดเนี่ยเรามัวแต่ห่วงนั่นแหละห่วงโลกมันก็ห่วงโลกโลกมันก็ข้าวน้ำมันก็มาเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยต้องทุกข์นะไม่มีอาหารก็ทุกข์นั่นแหละเพราะว่าไม่มีเหมือนรถอะไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีน้ำมันให้มันเราก็ทุกข์กับมันนั่นแหละไอ้คนก็เหมือนกันนะเป็นคนแล้วยังต้องทุกข์อีกต้องใช้ชีวิตต้องสู้ต้องอดทนนั่นน่ะอดทน108ใช่ไหมคุณโยมเหมือนอย่างนักบวชเนี่ยท่านบอกว่าไม่ทุกข์เนี่ยอาศัยข้าวน้ำแต่โยมทุกข์มากๆไม่มีใครใส่บาตรแล้วจะทำยังไงน่ะก็หมดกันไปใช่ไหมนี่แหละอาศัยพุทธบริษัทพุทธบริษัทที่ดีใช่ไหมนั่นแหละยังอุตส่าห์สละกันนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราลองนึกดูทุกอย่างมันช่วยกันมันสามัคคีกันเหมือนอย่างเรื่องมโหสถใช่ไหมนี่นายกินหญ้าเรากินเนื้อสัตว์เราต้องเอาเนื้อมาแลกกับหญ้าเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆใช่ไหมอยู่ใกล้ๆกันไอ้แพะกับหมามันก็อยากจะกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมไอ้นี่มันกินเนื้อใช่ไหมมันก็คาบหญ้าไปแลกกับหมูไปแลกกับเนื้อใช่ไหมทีนี้พระราชาไปเห็นเนี่ยไปเห็นก็พระราชาก็ไปเห็นไอ้คนครัวก็ไม่สงสัยไอ้แพะใช่ไหมไอ้แพะมันก็ไปคาบเนื้อตัดไปแลกกับหญ้าน่ะไอ้คนเลี้ยงหมาก็เผลอไอ้หมาก็ไปคาบหญ้าไปแลกกันน่ะมันอยู่กันได้น่ะเห็นมันช่วยกันพระราชาก็เลยมาถามปริศนาว่าใครจะถ่ายออกบ้างก็พระราชาวันนี้แปลกเนาะเอาปริศนาที่ยากเหลือเกินบัณฑิตทั้งสี่คนก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมโยมว่าจะตอบยังไงเพราะว่ามโหสถฉลาดใช่ไหมมโหสถบัณฑิตฉลาดเขาบอกว่าไปถามมเหสีเนี่ยพระราชาใช่ไหมเขารักกันเหมือนพี่น้องกันเลยนั่นว่าเพราะว่าแกทายถูกนะมโหสถอ่ะแกก็เลยไม่ตายแกพระราชินีองค์เนี้ยเนาะทีนี้ก็บอกท่านวันนี้พระราชาไปยืนที่ไหนนานนั่นแหละไปยืนที่ช่องพระแกที่สมัยโบราณเรียกอย่างนี้ช่องหน้าต่างสังเกตอะไรก็ไม่รู้แต่ท่านยืนอยู่นานมโหสถก็ไปยืนดูบ้างว่ามันมีอะไรจึงมาพูดอย่างนี้ตัดสองตัวทำไมมันทำพฤติการแปลกๆไงมันก็ไปลักหญ้าลักเนื้อนั่นแหละใช่ไหมก็เอามาเป็นปัญหาให้บัณฑิตนี่แหละราชเลขาถ้าสมัยนี้ใช่ไหมองคลักษ์ลองตอบดูสิว่าใครปัญญาดีนั่นแหละเห็นไหมตอบไม่ถูกอ่ะคุณโยมแต่มโหสถไปฉลาดใช่ไหมไปถามมาพระราชินีว่าพระองค์ไปยืนที่ไหนนานไปสังเกตอะไรเหมือนในหลวงของเราอะไปป่วยก็ป่วยนะไปนั่งดูน้ำน่ะไปนั่งดูน้ำเจ้าพระยาจะทำยังไงจะ
จะช่วยราษฎรได้เห็นไหมนั่นเนี่ยเหมือนกันเลยปัญญาของพวกโพธิสัตว์ที่มีบารมีเยอะนั่นน่ะจึงช่วยได้นะต้องทำน้ำอย่างนี้สิต้องเอาเรือไล่น้ำโอ้ถ้าเป็นเราคุณไล่ยังไงน้ำไปดุลมันยังไงใช่ไหมเนี่ยพระองค์ พยายามทำให้บังคับน้ำให้มันไปให้เร็วอะไรต่ออะไรให้มันนั่นเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อสนองท่านก็เห็นบอกว่าต้องทำใบพัดมาจากปัจจินเลยแล้วก็อย่าให้มานนบุรีจะไม่ท่วมกรุงเทพจะได้ไปนู่นเลยบางปะกงเลยนั่นแหละทีนี้มันต้อง ใช้ทุนเยอะทุนสูงหน่อยหลวงพ่อบอกว่าทำสักกิโลหนึ่งก็ได้แม่น้ำใช่ไหมหรือว่าครึ่งกิโลทีนี้ก็เอาเนี่ยสถานทูตเนี่ยทำเหมือนเวนิสเลยเนี่ยต่างประเทศเห็นไหมถ้าล่องเรือไปคนก็ไปต่อสถานทูตไม่ต้องนั่งรถมากรถจะได้ไม่ติดจะได้ ผ่อนทางน้ำด้วยนั่นเห็นไหมแล้วก็ทางรถก็ไม่ติดแล้วก็เหมือนเที่ยวล่องแม่น้ำนั่นเห็นไหมคนเนี่ยชอบลงเรือตามแม่น้ำเห็นไหมแต่ทีนี้มันทุนสูงก็เลยไม่ได้ทำถ้าทำนะมันจะน้ำจะไม่ท่วมเห็นนะนั่นเนี่ยทีนี้สวยที่สถานทูต อยู่หน้าท่าเรียกว่าหน้าท่าขึ้นไปนั่นแหละขึ้นไปแล้วมันก็วิวสวยใช่ไหมคุณโยมทีนี้นี่แหละมโหสถตอบถูกนั่นแหละใช่ไหมบอกว่าโอ้ไอ้แพะพระเจ้าข้าแพะกระหมาอะไรเงี้ยที่มันแลกอาหาร นั่นเห็นไหมมันกินไม่มันไม่กินไงมันไม่กินหญ้าหรือว่าไอ้สุนัขอะไรเนี่ยแพะกระหมาเนี่ยนั่นแหละเขาก็ไม่สงสัย ว่าไอ้เนื้อมันหายไปไหนแพะมันไม่กินเนี่ยแพะมันก็ไปจ้องด้อมด้อมมองมองพอคนกลัวเผลอมันก็ลักเลยลักก็ไปกินเอาข้าไปข้าไปให้หมาใช่ไหมนี่เนี่ยนึกมาว่าปัญญาเนี่ยเห็นไหม ปัญญามโหสถเนี่ยที่บอกว่าผูกมิตรกันไว้พอเจอหมาตามพระราชวังมโหสถเดินเข้าไปก็เอาอาหารให้หมากินหมากินหมากินทีนี้ก็มีอยู่ตอนหนึ่งมโหสถจะถูกฆ่าใช่ไหมหมามันก็ทำท่าแยกเขี้ยวเลยเอ๊ะวันนี้มันแปลกประหลาด มันเคยรักเราทำไมวันนี้มันทำแปลกกิริยาแยกเขี้ยวทำท่าจะกัดเราแสดงว่าวันนี้ต้องมีเหตุไม่ดีแกก็เลยเอาเหมือนเข่งเนี่ยเหมือนเข่งเหมือนลุนั่นแหละที่สมัยนี้เรียกว่าตะเข่งครอบตัวแกไว้แล้วก็แอบอยู่แถวนั้นน่ะดูพฤติการว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะ โอ้พวกนี้คิดฆ่าแกสี่ห้าคนนี่อิจฉาใช่ไหมอิจฉาเราวันนี้เราไม่เข้าไปแล้วเข้าไปเดี๋ยวตายแน่ใช่ไหมแกก็บอกว่าหนีดีกว่าอย่าอยู่ในราชวังเลยเขาอิจฉาเราเขาแล้วนั่นเห็นไหมก็นั่นเลยก็ไปอยู่กับ ช่างปั้นหม้อดีกว่าช่างปั้นหม้อปั้นดินใช่ไหมก็เปื้อนไปหมดพระราชาก็บอกว่าเฮ้มโหสถก็ไปนานแล้วเนาะก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรก็ไม่เห็นจะกบฏแข็งเมืองอะไรต่ออะไรเฮ้ทีนี้ก็ร้อนถึงลำบากมโหสถก็ทำงานปั้นดินกันอยู่อย่างนั้นนะ
คนเจ้าของทำงานนั้นก็ไม่รู้ใช่ไหมเจ้าของปัดบ้านหม้อก็ไม่รู้ก็ทีนี้ร้อนถึงเทวดาเทวดาก็ที่ดีก็มีนั่นแหละที่ว่าเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิช่วยมโหสถเนี่ยแปลดีนะให้เราก็นานๆเราก็ลืมที่บอกว่า ที่เทวดาเนี่ยมาเข้าฝันพระราชาเนี่ย4-5 อย่างเนี่ยนั่นแหละจะมาถ้าทำไม่ได้นะต้องตีให้หัวแตกให้ตายอะไรเงี้ยคู่เลยถ้าแปลไม่ได้ทายไม่ได้ก็ชาวเมืองเอามาปรึกษากันแล้วไอ้บัณฑิตทั้ง5ทั้ง4ทั้งก็ ตีไม่ออกไม่รู้อะไรนั่นน่ะยิ่งอะไรนะยิ่งรักที่หลวงพ่อท่านนองนั้นเทศไว้ยิ่งตีก็ยิ่งรักนั่นน่ะยิ่งตีก็ยิ่งรักแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยจะลืมละเนี่ยดีเนี่ยเป็นเรื่องปัญญาทีนี้ก็ไม่ได้ ทายไม่ได้พระราชาบอกต้องไปเอามโหสถมาให้พระอินทร์เทวดาต้องไปเอามโหสถมาทายถึงจะตีออกเนี่ย4-5 คนนี้ตีก็ไม่ออกแล้วนี่นะเนี่ยอุบายของเทวดาให้กลับ ให้กลับมาอยู่วังแล้วพระราชาก็บอกเออมโหสถถ้าคิดแข็งเมืองก็ต้องไปเตรียมเนี่ย ทหารจะมาสู้กับพระราชาใช่ไหมทีนี้ก็ไม่มีเนี่ยไปก็ไปเงียบ ไปทำงานทีนี้ก็ไปตามหาจนเจอไปเชิญมาอีกให้มาทายปัญหาท่านเนี่ยเห็นว่าทายถูกหมดนั่นเนี่ยเทวดาก็สาธุ เนี่ยเห็นว่าคนเราเนี่ยมีบุญทุกคนแต่ทีนี้เราจะทำหรือไม่ทำเนี่ยมาเนี่ยเราจะมาไหมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มันก็เปิดไม่ได้เนี่ยปิดสนาธรรมใช่ไหมโยมนั่นน่ะถ้าไม่งั้นเทวดาก็จะตีเราโยมประบาล ใช่ไหมเราไม่เชื่อบุญไม่เชื่อว่าบุญคุณของพ่อแม่มีอ้าวเตะพ่อเตะแม่ตีพ่อตีแม่ตีนเท่าใบตาลเฮ้ยมือเท่าใบตาลขานี่เท่าต้นตาลมันก็สูงที่เป็ดอ้าวมันทำไมมันตัวอย่างนั้นน่ะนั่นแหละก็ เขากำหนดเอาไว้แล้วกรรมนั่นแหละเขากำหนดเอาไว้ใช่ไหมมันจะมาสวยอะไรเหรอใช่ไหมอ้าวจะมาผมมาอย่างนี้นะผมไม่เคยทำบุญอ่ะแล้วจะให้ผมสวยงามได้ยังไงล่ะเออทีหลังถ้ามาอย่างเงี้ยจะไม่ให้นะเขาก็กลัวด้วย โยมที่ภาวนานะทีหลังพอ มาขอบคุณทีนี้เขาก็สวยงามเขาก็มาลาไปน่ะเห็นไหมถ้าไม่ได้โยมคนที่มีภาวนาเราก็ไม่มีเรื่องมาเล่าสินะโยมนะนั่นน่ะที่บอกว่าแม่เราแม่พ่อไม่มีที่อยู่เลยทำไงอ่ะแม่ลูกเอ้ยแม่ตายแล้วไม่มีที่อยู่เออเดี๋ยวลูกจะไปทำบุญ ที่วัดสังฆทานตอนนั้นหลวงพ่อก็อยู่หลวงพ่อสนองท่านก็เลยเล่านั่นแหละบอกว่าพอบอกว่าตั้งใจว่าจะทำบุญแล้ววิมานมาเลยเออได้แล้วอีกคืนแม่ก็ไปเข้าฝันบอกเออแม่ได้อยู่แล้วได้อยู่ที่สวยงามแล้วได้มีวิมานอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย
ฉันทำร้อยเดียวแหละวัดสังฆทานฉันไม่รู้จักเอ้าฝากมาให้เพื่อนก็เพื่อนก็ไปชวนไงโอ้โหตอนกลางคืนเนี่ยเห็นไหมบอกว่าโอ้ยบ้านใครมันหลังใหญ่เหลือเกินกับบ้านแกนั่นแหละเอ้าฉันทำร้อยเดียวทำไมมันหลังใหญ่เหลือเกินบุญน่ะบุญมันฟาร์มดีนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละถึงบอกว่า ทำล้านหนึ่งมันก็ถ้าไม่ตั้งใจนะนั่นแหละเห็นไหมมันก็เหมือนว่าได้น้อยใช่ไหมไอ้คนทำร้อยเดียวอ่ะเห็นไหมทำไมมันหลังใหญ่เหลือเกินนั่นแหละที่ว่าพลอะไรนั่นน่ะที่แกสลบไปนะที่ว่าเล่นไพ่สามวันสามคืนนั่นแหละแกก็สลบไปไงเฮ้ยไอ้นี่มันตายแล้วมันก็ สลบไปมันก็เป็นโรคประสาทท
ไปตั้งห้างไว้ข้างบนนู่นใช่ไหมไปตั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตไว้บนต้นไม้ใช่ไหมโยมพอเวลาน้ําท่วมไปไหนไม่ทันแล้วต้องปีนขึ้นต้นไม้แล้วใช่ไหมโยมนั่นน่ะทีนี้ต้นไม้ก็ไม่มีมันท่วมยันมิดบ้านเห็นไหมทางใต้เห็นไหมไอ้เราไม่เป็นเนี่ย เราก็นั่งสบายใช่ไหมโยมถ้านั่นน่ะเป็นแบบนั้นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละปัญญาชาวบ้านปัญญานกหนูปัญญาลิงใช่ไหมลิงมันก็รู้จักขึ้นไปแอบบนยอดไม้ไปทำรังบนยอดไม้เพราะน้ำมันท่วม เนี่ยมันอยู่ป่าไปแอบสูงๆให้คนป่าจะได้ไม่เห็นเนี่ยมาพกพานมันก็ยังเอาลูกดอกไปยิงลิงมากินลิงตัวใหญ่ๆด้วยเนาะนั่นน่ะเขาตายสารคดีให้ดูใช่ไหมโยมจึงว่าสามารถก็พูดไปอย่างนั้นนะเพราะว่าใช่ไหมนี่แหละภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมโยมพอมันมาเนี่ยมันจะไป ไปหลบที่ไหนอ่ะพอบอกว่าน้ำมาแล้วคนตะกัวป่าก็วิ่งขึ้นต้นมะขามกลัวจะมาละลอกหลอกใช่ปะเราแกล้งพูดเล่นกันนั่นแหละนั่นแหละเขากลัวนั่นแหละตายเป็นแสนตอนนั้นที่ตะกัวป่าทีนี้เห็นมาวัดหนองบัววัดเยอะไปทำโรงทานกัน วัดหนองบัววัดสังฆทานก็ชวนนั่นแหละไปช่วยกันเห็นไหมหลวงพ่อสนองถ้าอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้หลวงพ่อถ้ายังอยู่ก็อ้าวไปกันแล้วนั่นแหละไปช่วยกันเนี่ยท่านอาจารย์ก็ไปเดินทุดงเนาะท่านก็บอกโอ้ยกว่าจะรู้ข่าวนั่นแหละแกก็ให้จันงามช่วยประกาศออกข่าวกัน นั่นน่ะช่วยน้ำท่วมกันนี่เนี่ยจึงบอกว่าน้ำมันจะมามันก็ไม่รู้มันตกมามันทีมันไม่ตกจะให้มันตกมันก็ไม่ตกใช่ไหมเหมือนลมนั่นน่ะเวลาไม่มีเฮ้มันมาจากไหนเนาะ พัดลมตัวใหญ่เราก็พูดให้ขำๆพัดลมตัวใหญ่เหลือเกินมันพัดแรงเหลือเกินเวลาไม่มีมันไม่มีเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะอัศจรรย์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการมาวัดสังฆทานเราได้มานั่งตึกตองในใจหรอกเนี่ยเราจะไปยังไงเราจะไปไหนแน่ใช่ไหม เราจะไปอยู่พบไหนดีนั่นแหละเราเลือกเอาเหมือนกับคนที่ว่าชราแล้วนี่ไปนิมนต์พระมาช่วยสวดให้หน่อยเถอะสวดธรรมจักรก็ดีสวดอะไรก็ได้ทีนี้ก็พระก็สวดเอาทำไมให้เราหยุดเถอะ ทำไมให้เราหยุดสวดพอหยุดสวดก็กลับวัดสิบอกว่าทำไมคุณพ่อจึงให้พระหยุดตะล่ะพระก็เลยไปชิบทีนี้ก็ไม่ใช่หรอกเทวดาเขาจะมาเชิญให้ไปอยู่วิมานให้ลุงจะไปอยู่วิมานไหนนั่นน่ะก็เอา พวงมาลัยเนี่ยเสี่ยงดูไปอยู่ชั้นดุสิตเห็นไหมทีนี้ถ้าไม่เชื่อลูกเอ้ยนึกว่าพ่อเนี่ยพูดไม่จริงก็เอาพวงมาลัยพุเวียงขึ้นบนอากาศพวงมาลัยไม่ตกไปคล้องไอ้วิมานน่ะรถทิพย์น่ะใช่ไหมโยมน่ะเขาคอยพ่อคนนี้พ่อคนนี้จะดับจิตแล้วนั่นเห็นไหมนั่นแหละบางคนเห็นไหม
หลวงปู่ชอยคนสุพรรณนี่แหละเขาไปอยู่ที่กำแพงเพชรแกก็ไม่ตายเจ็ดแปดสิบแล้วก็ภาวนาบวชอายุมากลูกหลานก็หลวงตากินอะไรก็มูมามไอ้กินนมจีนอะไรมันก็ คนแก่นะแกก็หัวเราะใจดีเวลานั่นก็ไปเยี่ยมลูกหลานมั้งรถมันก็เฉี่ยวเอาทีนี้ก็ไปอยู่โรงพยาบาลนางฟ้าก็มารับทำเผามาทีนี้ก็ทำเผาทองมาทีนี้เอาก็ไม่ยังไม่ไปทีนี้ก็โยมพบาลก็มารับ เดี๋ยวไปลืมย่ำไปเอากลับไปเอาย่ำก่อนทีนี้เอาโยมบาลก็กลับไปอีกโยมบาลก็ไม่กล้าจับตัวใช่ปะทีนี้ก็หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองก็ไปเยี่ยมพระวัดสังฆทานก็แผ่เมตตาให้นั่นน่ะดวงสว่างไปเยี่ยมนั่นน่ะแกก็เล่าให้ลูกสาวยังไม่ตายนะ พอทรมานมากๆเมื่อไหร่กูจะไปสักทีเมื่อไหร่ไอ้สี่คนมันจะมารับกูสักทีนั่นแหละแกว่านะแกทรมานเนี่ยมันเจ็บอ่ะทีนี้แกก็พุทโธของแกไปเรื่อยพุทโธพุทโธพอเวลาตายใช่ไหมไปเผากระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมนี่แหละโยมสู้เวทนานั่นแหละปฏิบัตินี่แหละ แล้วทำไมอ่ะทำไมจึงไปบวชก็เพราะว่าเราอ่ะบวชกันมากี่ภพกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้เติมน้ำไว้ให้มันเต็มตุ่มให้ได้ใช่ไหมถ้าเป็นภาชนะเติมมันทุกชาติอ่ะเรามาปฏิบัติก็เหมือนมาเติมน้ำของเราไงนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอ่ะเอาแล้วเนาะมันใกล้เวลาแล้วใช่ นี่แหละญาติโยมก็ได้ปฏิบัติกันนี่แหละอาตมาก็ดีใจนะนั่นแหละเราทำบุญไม่ใช่ว่าทำแต่จนหมดบ้านหมดช่องใช่ไหมนั่นแหละเราทำเรานี่แหละตามแบบหลวงพ่อสนองว่านั่นแหละทำแล้วเราสบายใจนั่นแหละทำพอสมควรที่เราอยู่กันได้เหมือนรถนั่นแหละมันไม่มีน้ำมันเราก็ไปไหนไม่ได้ เราก็ต้องเติมมันนั่นแหละเห็นไหมต้องใช้ต้องจ่ายคารวาสใช่ไหมนั่นแหละเราดีกว่าไปมัวเมานั่นแหละเห็นไหมไปมัวเมาอยู่ข้างถนนไปเต้นร้องเพลงกันอยู่ตามข้างถนนก็มีเดี๋ยวนี้ตามป่าตามเขาสู้ไปภาวนาดีกว่าป่าเขา มันไม่ใช่เป็นที่เที่ยวเลยท่านบอกพาละหันท่านบอกถ้าเวลาดวงมาตกนะไอพวกผีนั่นน่ะมันซ้ำเติมเลยนั่นน่ะพวกตีปีศาจนั่นน่ะท่านบอกนะคุณโยมเนาะก็ขอบุญบารมีวันนี้แหละที่ญาติโยมได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมกัน นี่เนี่ยท่านบอกว่าไม่มีศาสตร์ใดที่จะประเสริฐเนี่ยเท่ากับศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยก็ขอให้พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพขอให้เด็กๆก็ดีที่ฟังอยู่ตรำบ้านก็ดีก็ขอให้เด็กๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเชื่อฟัง คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์กราบเท้าท่านทุกวันทุกคืนจะไปโรงเรียนเทวดารักษาเห็นไหมขับรถกันเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันชนกันง่ายๆนั่นน่ะเพราะว่าบุญนั้นน่ะที่เราอยู่รอดปลอดภัยก็ขอให้มีความสุขความเจริญขอให้เราได้อยู่ในภูมิมหาลาโภ มหายาโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมาย
จะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ไปให้ตลอดรอดฟัง 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะความเมตตาของพ่อสามารถสมาธิโกค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการถวายสังฆทานทายทานนะคะท่านใดมีสังฆทานทายทานก็เตรียมเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวคำถวายพร้อมกันนะคะค่ะแล้วก็ท่านใดไม่มีก็ไม่เป็นไรร่วมอนุโมทนาพร้อมกันนะคะขอเชิญทุกท่านตั้งนโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะ ภควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานัง อาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินัง วะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานค่ะขอเรียนได้มีสังฆทานเห็นสองมือนะคะพวกเราก็ร่วมอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุนะคะ ถ้าเห็นไหมวันนี้วันเด็กมาแล้วเด็ก2 คนเมื่อกี้ป้าเห็นแล้วว่าหิ้วของขวัญมาแล้วแสดงว่าไปมาที่สถานีวิทยุมาแล้วนะคะใครมีลูกเด็กเล็กแดงอยู่ใกล้ๆวัดสังฆทานมาเลยรู้สึกเขาจะเลิกประมาณบ่าย 3หรือบ่าย 2เนี่ยนะคะกิจกรรมพับกล่องข้าวที่จะส่งไปใส่ เป็นโรงทานวัดสังฆทานในรู้สึกคงก้าวหน้าไปด้วยดีเพราะเขาเริ่มกันตั้งแต่4 โมงนู่นแล้วนะคะแล้วก็ต้องโมทนาค่ะก็ในช่วงนี้ลานธรรมก็มีญาติธรรมถวายสังฆทานทายธรรมมากมายสำหรับค่าไฟของเรานะคะรู้สึกเป็นเล็กนับเมื่อกี้คงอยู่ในประมาณ5,000 บาทถ้าจำไม่ผิดนะฮะ500 กว่าบาทเท่านั้น เรามีหลักชัย10,000มันก็ต้องอาศัยสายทานศรัทธาของญาติโยมอะค่ะก็มาเติมเหมือนนะคะจะเข้าหลักชัยไม่เอ่ยพอดีเจ้าแม่ไฟฟ้าหายไปไหนไม่ทราบคือป้าแป๊วนะคะป้าแป๊วก็ไปโมทนากับทางวันเด็กนะคะค่ะก็โมทนานะคะป้าเล็กก็อยากจะไป ไปดูเหมือนกันนะคะว่ากิจกรรมวันเด็กเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้มีน้องเจนงามน้องอ้วนนะน้องเก๋คุณบุญทรงหลายท่านน่ะกำลังช่วยเด็กๆนะคะแนะนำให้มีกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีบันเทิงแทรกตามความสามารถของเด็กๆนะคะแล้วก็ของขวัญก็จำนวนมากนะคะของขวัญจำนวนมากที่ผู้ใหญ่ใจดีรวมทั้งโรงทานนะคะก็ต้องโมทนาสาธุค่ะ ถ้ามีปัจจัยให้มาให้ที่นี่ปัจจัยให้ตรงนี้ไม่ใช่ใส่ขันนู้นค่ะปัจจัยมาตรงนี้ค่ะจะเขียนจะทําอะไรหยอดขันได้เลยถ้าเป็นบางสกุลขันใหญ่นี่เลยค่ะปัจจัยมาไว้ตรงนี้นะคะในขันนี่เขาไปเผาหมดค่ะแต่เขาก็ดูก่อนนะฮะจะตังเขาไปเผาหรอกแต่ว่าไม่ควรใส่ลงไปนะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะบางสกุล เออเนี่ยใครขันนี่แม่สาธุค่ะอ้าวสาธุค่ะตอนนี้ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวรับพรจากหลวงพ่อค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอโอปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจันติ
เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตังวูปตโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุ ยะทาวลิวะปุลาปริปุเรนติตากลางห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวายโตตินังเปตานังอุปกาปฏิทานทิตานุทิตให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละ โลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังใครตะพนทิตันปาตนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัตมิชาโตจงสำเร็จโดยจะปันสะเพปุเรนตุสังกปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโซยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติลโซยตา เหมือนแก้วมณีสว่างสวยควรยินดีเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณห้าพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาโหตาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุข สหัสเปหิยาติภิพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ